ขั้นตอนการจะเฮ็ด convert mp3 จาก YouTube ทำอิทจะต้องเลือก YouTube ก่อนเข้าไปใน YouTube ก่อนเราเอาสมาธิบ้างเนาะสมาธิตัวสั้นๆให้มันแล้วไวหน่อยนึงสั้นๆนี่โต3นาทีก็มีนะเวลา3นาทีนี่เอาตัว3นาทีนี่ฮะเลือกเอาตัวนี้เลือกตัวนี้นะครับก็ต้องบีบแช่เจริญอานาปานสติบีบแช่นี้ตามนัยยะแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรแช่ไปหาภิกขุทั้งหลายถูกเมตเป็นผู้มีถูกเมตนี่พิจารณาเห็นกายเนี่ยมันก็สิโลดมันโลดเอาบ่อยากเปลี่ยนอัปเดตเฮาก็แคนเซลก็บีบตัวโลดนี่เลยนี่ลูกศรตัวโลดนี่เดี๋ยวมันก็โลดให้ล่ะเดี๋ยวก็เช็คเบิ่งว่ามันโลดบ่เลยจังได๋นี่บีบตัวนี้สิขึ้นมามันก็โหลดละกำลังโหลดอยู่นิดเดียวก็แล้วละมันสั่นได้เกือบ 100% ละได้เรียบร้อยเป็น MP4 ละเดี๋ยวต้องได้มาคอนเวิร์ตเป็น MP3 อีกบัดนี้บีบตัวนี้มันก็สีโซextract audio mp3 นี่ก็บีบตัวนี้ mp3 นี่นี่ก็บีบตัว convert เดี๋ยวมันก็ convert ให้ล่ะเดี๋ยวมันจะแล้วเองมันเฮ็ดเองมันล่ะแล้วมันคือที่โซ่สัญญาณโอ้ได้เรียบร้อยล่ะได้เป็นแบบนี้แบบเครื่องหมายมิวสิกขึ้นมาเป็น mp3 เนาะบัดนี้เฮาก็เอาไปเซฟไว้อยู่ในเครื่องเฮาบัดนี้หยิบตัวนี้อีกหมู่ทุกตัวใดหมู่ใส่สตอรี่ใส่เอ็กซ์เทอร์นอลเนาะเอ็กซ์เทอร์นอลสตอรี่มันสิไปเองมันละสิบีบโอเคบัดนี้มีโอเคมันก็สิไปให้เฮาอกวดเบิ่งบาดนี้มันไปละบ่กวดเบิ่งอยู่ในไฟล์ของเฮาไปกวดเบิ่ง SD card ใน external เด้นี่มันก็สิไปบ่อนมิวสิกธรรมดามันสิไปบ่อนมิวสิกนั่นล่ะกวดเบิ่งเด้อบ่อนมิวสิกนี่ไปละบ่สิแม่นตัวสามนาทีนี่ไปเรียบร้อยในตัวสามนาทีนี่ขึ้นแล้วนี่เนี่ยแน่นละนี่ไปแล้วบัดนี้เฮากัดมู่ไว้ไปเซฟอยู่ในเครื่องเฮาบัดนี้บีบตัวนี้อีกนี่บีบตัวนี้ edit select ตัวนี้ select ตัวสามนาทีนี่ไป internal ไปไว้อยู่สาย MP ไปอานาปานสติสัพพะไปบนสมาธิเนาะดูมันผิดจังหวะหน่อยหนึ่งบ่มันเป็นจังใดเริ่มใหม่เนาะเริ่มจาก SD card ใหม่มันคือว่าบ่ได้ไปบางนึงเซ็กเบิ่งตัวนี้มันมีเรียบร้อยเด้อ
ใส่ตัวนี้เพื่อสิย้ายไป MP3 Edit Edit บีบตัวที่เราอยากได้บีบตัวนี้ Copy บีบตัว Copy ไป Internal นี้ไปอานาปานสติเนาะก็บีบดันนี่มันก็สิเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ไป3นาทีนี่แหละนี่3นาที3เรียบร้อย